ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108ชั้นนะครับวันนี้ก็จะลงพื้นที่จริงนะครับในตลาดวโรรสหรือกาดหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาดูว่าที่เกิดวิกฤตไวรัสโคโรนาหรือโควิด2019นะครับมันจะมีผลกระทบในการใช้ชีวิตของคนเชียงใหม่หรือไม่ประมาณไหนนะครับการเดินตลาดการซื้อของจะมีผลกระทบไหมและชีวิตของผู้คนจะมีการใส่หน้ากากใส่มาสก์หรือเปล่านะครับการจับจ่ายใช้สอยความหวาดวิตกความกลัววิถีชีวิตของชาวต่างชาติของคนเชียงใหม่ในการที่จะไปซื้อของโดยปกติแล้วนะครับในกาดหลวงหรือกาดวโรรสเนี่ยนะครับก็จะมีคนจำนวนมากนะครับท่านผู้ชมลองมาชมนะครับก็ติดตามชมได้เลยครับเพื่อนครับวันนี้ตั้งใจว่าจะไม่ออกไปไหนนะครับแต่สุดท้ายต้องมีธุระไปซื้อของที่กาดหลวงเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นี่ก็เป็นเมืองที่มีความเสี่ยงนะครับเรื่องของโควิด2019นะครับก็เลยต้องใส่มาสก์ที่มาสก์สีเขียวนะครับใส่แล้วก็เอาสีเขียวออกก็มาดูนะครับว่ากาดหลวงคนจะเยอะไหมนะครับดูจากถนนออกจากถนนสันกำแพงนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่คือถนน1317สันกำแพงนะครับอยู่ใกล้กาดศรีอรุณนะครับมาดูว่าคนก็ยังเดินทางไปมาลุกพล่านปกตินะครับแต่อาจจะไม่เข้าเมืองก็ได้นะครับใกล้กาดศรีอรุณแล้วนะครับถนน1317ตอนจันทร์แม่ออนนะครับวันนี้ PM 2.5 ของเชียงใหม่ลำพูนใช้ได้นะครับคือไม่สูงอยู่ประมาณสีเขียวประมาณ40กว่าก็ใช้ได้นะครับระวังก็แต่โควิด19เนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ประมาณแยกสันกลางนะครับรถก็เยอะใช้ได้ทีเดียวตรงนี้เป็นถนนแยกสะพานนวรัตน์นะครับสะพานนวรัตน์เชียงใหม่นะครับขาไปนี่เบาๆก็ระดับหนึ่งนะครับโอ้ข้างในโล่งๆนะครับคนไม่มาตลาดแล้วก็ดูนะครับมันก็โล่งๆนะครับปกติรถจะจอดตรงนี้หนาแน่นมากแทบจะไม่มีที่จอดนะครับเวลาเรามานี่ก็คือวัดที่อยู่ใกล้สะพานอวรัตน์นะครับเอารถมาฝากก็ประมาณ30บาทแล้วเราก็เดินข้ามถนนนะครับไปที่ตลาดวโรรสนะครับกาดหลวงนะครับก็วัดนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่เอารถมาจอดนะครับ
ต่อไปเราก็จะเดินเดินไปข้ามจอดที่รถก็30 บาท20 บาทปกติก็30 บาทดูโล่งๆนะครับท่านผู้ชมครับมันก็โล่งๆเงี้ยนะก็คนก็คงเข้ามาเท่าที่จำเป็นก็ต้องใส่มาสก์นะครับใส่มาสก์นี่น้องคนนี้เสื้อขาวนี่ก็ใส่ต้องใส่นะครับปลอดภัยนี่ก็เส้นทางเดินไปกาดหลวงนะครับตลาดวโรรสก็มีรถมาบ้างนะครับคันแดงคนไม่กลัวก็มีนะครับไม่ใส่นั่งทานกาแฟอยู่อากาศอุณหภูมิบ้านเรามันร้อนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก11 นาฬิกาบ้านเรามันร้อนเชื้อโรคก็น่าจะตายมั้งนะครับแต่ก็ระวังไว้นะครับระวังไว้เดี๋ยวดูข้างในปกติแล้วคึกคักคนเยอะมากนะครับโอ้เงียบจริงๆด้วยท่านผู้ชมปกติตรงนี้เดินไหลชนไหลเลยนะครับไหลชนไหลเดินแทบจะทั้งคนเดินไปเดินมาสวนกันแทบจะชนกันนะครับเงียบนะครับเงียบก็ถูกแล้วนะครับเราก็ปรับตัวไปตามสภาพนะครับสถานการณ์แบบนี้เราต้องระวังก่อนตอนนี้ก็เริ่มมีแพร่ออกมาแล้วนะครับอิหร่านก็กล่าวหาว่าโควิด2019คือเชื้อโรคที่อเมริกาสร้างขึ้นนะครับตอนนี้ในลายมีข้อมูลจากเว็บ M2Day บอกว่านักวิจัยของจีนวิเคราะห์แล้วเป็นไวรัสที่มีโครงสร้างซับซ้อนแล้วก็อเมริกาเป็นคนทำขึ้นนะครับนี่คือข้อกล่าวหานะครับเท็จจริงยังไงเราก็ไม่ทราบเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับไม่นานความจริงจะออกว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นคนมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นหรือมันเกิดขึ้นมาเองดูคนเบาบางนะครับอันนี้ตลาดวโรรสนะครับกาดหลวงนะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับก็มาซื้อของที่ร้านนี้นะครับนี่ครับเชียงใหม่ฟ้าใสเซ็นเตอร์นะครับซื้อของมีบ้างนะครับคนก็ใส่มาสก์จำเป็นต้องมาก็ใส่มาสก์ท่านผู้ชมดูไกลๆนู้นนะครับฝรั่งไม่ใส่นะครับฝรั่งไม่ใส่ฝรั่งนี้เขาถืออย่างนี้นะครับคนใส่มาสก์คือคนที่ป่วยคือคนป่วยนะครับคนปกติไม่ใส่เขาคิดอย่างนั้นนะครับฝรั่งก็มีวิธีคิดอีกแบบคนน้อยจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับดูเนี่ยเมื่อก่อนผมเข้ามาเนี่ยบริเวณนี้คนจะเดินแทบจะชนกันเลยครับคือกาดหลวงกาดว่าโรรสเนี่ยมีของขายทุกอย่างนะครับผ้าเสื้อผ้าของประดับแต่งผ้าของประดับตกแต่งของตัดเย็บกระดุมเยอะมากท่านผู้ชมครับเป็นแหล่งของราคาถูกด้วยและของหลากหลายมากนะครับใครที่เป็นนักประดิษฐ์นักตกแต่งโดยเฉพาะประเภทเสื้อผ้านี่เยอะอาหารการกินในตลาดว่าโรรสก็เยอะนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งครับเสาร์อาทิตย์มาเดินซื้อหาของถูกกันนะครับมีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเมื่อกี้คุยกับเจ้าของร้านนะครับว่าคนลดมากนะครับคนน้อยมากปกติคนเดินแค่จะชนกันเจ้าของร้านบอกมีผลกระทบจริงๆก็เป็นธรรมดาครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็ต้องยอมภาพแบบนี้นะครับต้องยอมปรับตัวเอาของท่านผู้ชมดูของตกแต่งนะครับของประดับของตกแต่งเอาไปประดิษฐ์ประดอยใครมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการผลิตของผลิตสินค้าเพื่อขายนะครับเนี่ยครับ
็มาซื้อมาหาอีกคนก็ใส่แมสนะครับน้องข้างหน้าก็ใส่แมสนี่ของเยอะมากคุณผู้ชมเดินทะลุข้างในเดี๋ยวดูนะครับก็ใส่แมสกันบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะครับแต่เราใส่ปลอดภัยกว่าครับก็มาในชุดนี้นะครับผมก็มาในชุดนี้นะครับของเยอะมากนะครับของขายเยอะมากแต่คนน้อยนะครับก็บอกว่าคนน้อยมีผลกระทบจริงๆมาดูข้างในก็เบาบางนะครับนี่เจอไอ้ฝรั่งไอ้ฝรั่งก็มาใส่อีกแล้วคนไทยเราใส่นี่คือพื้นที่ชั้นในนะครับข้างในตลาดของขายเยอะนะครับเสื้อผ้าผ้าของประดับตกแต่งของประดิษฐ์ประดอยกับใครที่มีความคิดจินตนาการด้านเครื่องแต่งกายก็มาซื้อหาได้นะครับเป็นแหล่งขนาดใหญ่มากของเชียงใหม่นะครับตลาดกะโหลรถหรือว่าเขาเรียกว่ากาดหลวงอยู่บริเวณประมาณสะพานนวรัตน์นะครับใกล้ถนนท่าแพเนี่ยนะครับนี่ก็ผ้าครับมาซื้อผ้าสาลูก็ทำแมสก็ยังพอมีคนเดินอยู่นะครับนี่ก็เป็นตัวตลาดตลาดรอบนอกเดินไปเดินมาบางทีก็หลงนะครับมันก็ใหญ่ของมันครับอันนี้คือผ้าสาลูอย่างดีนะครับถ้าทำแมสนะครับนี่ยังละเอียดยังละเอียดนะครับอันนี้ยังละเอียดมันมีแบบบางมาหน่อยแล้วก็แบบบางเป็นผ้าสาลูคุณหมอแนะนำนะครับถ้าทำแมสก็ให้ใช้ผ้าสาลูกรองนะครับนี้ยังดีนะครับเม็ดละ60 บาทดูข้างในตลาดนะครับก็คนพอได้ครับแต่ก็เบาบางกว่าปกติคุยกับเจ้าของร้านเชียงใหม่ฟ้าใสบอกเลยว่าคนน้อยมากคนน้อยมากครับดูผู้คนในกาดหลวงนะครับส่วนใหญ่ก็ใส่มาสก์ไม่ใส่ก็มีนะครับชีวิตก็ปกติอันนี้ก็มาเขาตรอกซอกซอยมาดูอาหารขายดีไหมพี่อันนี้หมาขายดีอยู่ครับอยากได้นะพี่เอา
นี่ก็บอกว่าขายดีอยู่อันนี้ก็เป็นมุมอาหารนะครับในตลาดหลวงเออชอบอันนี้ท่านผู้ชมดูนะครับเอาเศษผ้านะครับมาแล้วก็ห้อยเออมันก็ดูน่ารักนะครับดูน่ารักทีเดียวเป็นเศษผ้านะครับดูก็เป็นศิลปะมาเจอ3ล้อจอดด้วยก็ดูดีมีศิลปะมุมศิลปะครับเศษผ้าเอามาห้อยนะครับหลงเหลงนะครับคนเบาบางหลงเหลงทีเดียวผลกระทบจากโควิด-19เชียงใหม่นี่ก็เป็นจุดเสี่ยงอันหนึ่งนะครับว่าคนต่างชาติเยอะครับโดยเฉพาะจากจีนนะครับปกติถนนแบบนี้ในเดินคนเดินตามเดินสวนเป็นสายเลยนะครับนี่คือกาดหลวงนะครับตลาดวโรรสของเชียงใหม่ในบรรยากาศโควิด-2019ยังแพร่กระจายยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตก็ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มมีบางคนออกมาพูดแล้วนะครับว่าเกิดจากสหรัฐเป็นคนทำก็เป็นเพียงข้อคิดเห็นหรืออาจจะสันนิษฐานนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าจริงหรือไม่นะครับก็อีกหน่อยข้อที่จริงก็คงจะปรากฏชัดเจนนะครับนี่ฝรั่งไม่ใส่กลับแล้วครับท่านผู้ชมก็รีบซื้อรีบหาเท่าที่จำเป็นนี่คือถนนในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับอยู่บริเวณแยกไนบาซ่านะครับข้างหน้าคือเส้นไนบาซ่าก็มีคลิปของแม่ค้าพ่อค้าไนบาซ่านะครับออกมาเดินว่าลดราคาเป็นพิเศษแสดงว่ามีผลกระทบต่อการค้าขายจริงๆนะครับนี่ถนนจากสะพานนวรัตน์นะครับมาแล้วเราไปลงไปรูดให้เราหน่อยรถจากสะพานนวรัตน์นะครับตอนนี้ก็เป็นขากลับนะครับก็ปกติที่จอดรถเนี่ยมาสักเกือบเที่ยงอย่างนี้นะครับจะไม่มีที่จอดรถหรอกครับเต็มไปหมดวันนี้โล่งโล่งโจ้งเลยท่านผู้ชมตรงกลางนะครับนี่คือที่จอดรถที่วัดนะครับ
วัดใกล้สะพานนวรัตน์นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์108 Channel หากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ